ทุกวันหยุดเด็กๆบ้านเกาะทางจะมาอ่านหนังสือทำกิจกรรมกันที่บ้านป้าป้อมบ้านหลังเล็กๆกลางสวนยางที่เจ้าของแบ่งพื้นที่ชั้นล่างของบ้านพักอาศัยให้เป็นห้องสมุดเล็กๆและเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนมีเพื่อนเยอะได้รู้จักกันเยอะแล้วก็ได้เล่นกันแทนที่จะไปเล่นเกมก็มาอยู่ที่นี่แทนที่จะไปเที่ยวในตลาดไปดูหนังก็มาอยู่ที่นี่ชอบที่ว่าทุกคนได้มารวมกันอยู่ที่นี่ได้มาคุยเล่นอ่านหนังสือกันเตือนใจเจ้าของบ้านเป็นชาวสวนและเป็นแม่ของลูกวัยรุ่นเธออยากเห็นเด็กๆในชุมชนรักการอ่านจึงเริ่มจากการรวบรวมหนังสือที่มีอยู่พาเด็กๆไปเรียนรู้ดูงานห้องสมุดทางปัญญาแล้วกลับมาสร้างห้องสมุดในฝันร่วมกันโดยมีแกนนำเยาวชนเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทั้งงานในห้องสมุดชักชวนน้องๆมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ทั้งการอ่านพูดเขียนคิดวิเคราะห์รวมทั้งช่วยกันเลือกหนังสือดีที่อยากอ่านองค์การนี้ก็เลยขอไปที่ศูนย์คุณธรรมว่าเป็นกรมการส่งเสริมการอ่านให้เด็กอ่านหนังสือจากหนังสือที่เด็กชอบเป็นหนังสือที่เหมาะกับวัยก็รู้สึกว่าความรู้มันก็อยู่ใกล้ๆมือแล้วแค่เรามาหยิบอ่านเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นไม่เบื่อเลยครับมาบางทีเจ้าของบ้านก็ไม่อยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นที่ส่วนรวมของเด็กเด็กมาแล้วพ่อแม่โทรมาถามว่าอยู่ไหนก็อยู่ที่นี่อยู่ที่สวนที่ศูนย์เรียนรู้พ่อแม่ก็ไว้ใจพี่ว่านั่นคือรางวัลอะคำชมเชยจากเขาอะห้องสมุดใต้ถุนบ้านก็ขยายต่อไปเป็นกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เด็กๆจะรวมกลุ่มกันเลือกหนังสือที่ชอบไปอ่านให้คุณตาคุณยายในชุมชนฟังเกิดเป็นวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนสองวัยโดยมีหนังสือเป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้ใกล้ชิดและเรียนรู้จากกันและกันมีความรู้หมากที่สุดเดี๋ยวยักษ์จัดร้ายใต้สอนความรู้เทวาเคยเห็นเคยพบมาแต่จะไม่ก่อนพ้นได้มาเล่าให้ลูกหลานฟังรู้สึกว่าเป็นครอบครัวใหญ่ครับภูมิใจที่เราสามารถดึงเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้มีอายุผู้สูงอายุมารวมตัวกันเป็นเครือข่ายได้ครับคือบ้านหลังเล็กที่เป็นเสมือนดินอันอุดมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้และความดีด้วยรากที่ยังลึกอยู่ในชุมชนและพร้อมเติบใหญ่แข็งแรงในวันข้างหน้าเห็นดอกไม้มันอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็รดน้ำให้ดอกไม้เหล่านี้มันเจริญงอกงามขึ้นเชื่อแน่ทุกคนต้องมีความสุขกับการได้เห็นดอกไม้บาง